ึ่งในเรื่องราวสุดอื้อฉาวที่ยืดเยื้อดุจเป็นมหากาพย์ของเมืองไทยคงหนีไม่พ้นกรณีปัญหาความขัดแย้งในวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรแม้จะเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินพุทธโชติพระเกจิชื่อดังได้สร้างเอาไว้เมื่อเกือบ200ปีก่อนจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่แล้วเมื่อประมาณ10ปีก่อนวัดหิรัญญารามกลับเกิดความขัดแย้งเรื่องแย่งชิงการบริหารวัดอย่างหนักมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันไปมาระหว่างพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสกับคารวะที่ต่อต้านเจ้าอาวาสในรอบทศวรรษนี้แม้เจ้าอาวาสรูปเดิมจะมรณภาพไปแล้วหนึ่งรูปแต่ก็ยังเกิดความขัดแย้งและมีการฟ้องร้องกันหลายคดีทั้งปรากฏกลุ่มคนนำกำลังบุกเข้ายึดวัดอีกหลายรอบเหตุการณ์ลุกลามมาจนถึงปลายปี2566นี้จึงเพิ่งเริ่มเห็นแสงสว่างในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมปัญหาดูเหมือนจะมีทางออกเมื่อฝ่ายตำรวจช่วงแรกคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยให้ฝ่ายที่เข้ายึดครองได้เปิดพื้นที่วัดเพื่อให้เจ้าอาวาสรูปใหม่ได้เข้าไปบริหารวัดได้ตามปกติกระทั่งปลายเดือนตุลาคมนี้ก็ถึงมือของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เข้ามาลุยแก้ไขปัญหาโดยมีการพูดคุยกับนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ผู้ที่มักปรากฏกายอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ายึดครองและปักหลักอยู่ในวัดรวมทั้งเคยมีปากเสียงกับพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดบางคลานรูปล่าสุดขณะที่เจ้าอาวาสพยายามจะเดินทางเข้าไปในวัดอีกด้วยล่าสุดฝ่ายตำรวจได้นิมนต์พระเทพปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค4เข้าพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหนึ่งในนั้นคือสว.กิติศักดิ์ควบคู่ไปกับการที่ฝ่ายปกครองนำโดยนายอำเภอโพทะเลได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดบางคลานประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง6หมู่บ้านของตำบลบางคลานโดยมีฝ่ายตำรวจจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าร่วมด้วยท้ายที่สุดได้ข้อสรุปว่าให้มีการแต่งตั้งกรรมการวัดจำนวน18คนประกอบด้วยกำนันตำบลบางคลานผู้ใหญ่บ้านทั้ง6หมู่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลหรือสธ.อีก12คนทั้งหมดจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการบริหารวัดซึ่งแทบจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าแนวทางนี้ทุกฝ่ายเห็นชอบด้วยทั้งฝ่ายเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและฝ่ายผู้ที่เคยต่อต้านเจ้าอาวาสอย่างรุนแรงโดยพวกเขาขอให้มีการตรวจสอบใน3เรื่องคือเรื่องทรัพย์สินและปัจจัยที่เคยส่งมอบให้กับเจ้าอาวาสเรื่องทรัพย์สินอื่นๆของวัดที่ยังไม่ได้ส่งมอบก็ให้มีการจดทะเบียนให้ถูกต้องและเรื่องที่เจ้าอาวาสเคยแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้านก็ให้ถอนแจ้งความหากคดีใดถอนแจ้งความไม่ได้ก็ให้แถลงต่อศาลเพื่อบรรเทาคดีด้วยนี่พวกผมเนี่ยนะครับได้ไปทำการบ้านมาเรื่องของการแต่งตั้งชอบไม่ชอบ2แล้วก็เรื่องทรัพย์สินในวัด2เรื่องนี้นะครับเราเรื่องแต่งตั้งเนี่ยจบไปแล้วเดี๋ยวทรัพย์สินเดี๋ยวคณะกรรมการ18คนที่เราเรียกว่า18อรหันต์ในการคืนวัดบางคานเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านเนี่ยจะเข้าดูทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อเสร็จตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนว่าทุกคนสบายใจในการที่จะให้วัดคืนสู่ภาวะปกตินะครับจะบอกว่าปัญหาข้อบังคับเนี่ยขอให้จบให้ได้นะครับทำไงให้จบให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อพุทธศาสนานะครับแล้วก็ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนแล้วมันก็จะเป็นโมเดลในการไม่เข้าใจเนี่ยไปยังวัดต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคณะกรรมการโดยเฉพาะตัวแทนชาวบ้านนะครับท่านสว.กิติศักดิ์คณะกรรมการ18คนที่เจ้าอาวาสได้ตั้งขึ้นมานะครับจะเข้ามาบริหารวัดนะครับโดยจะเอาปัญหาข้อขัดข้องขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ไปอยู่นอกวัดแล้วเข้ามาผ่านการกันกองเหมือนเครื่องกรองน้ำจาก18คน
ที่เจ้าอาวาสตั้งเมื่อสรุปแล้วเป็นธรรมแล้วถึงจะบอกให้ชาวบ้านทราบคือตอนนี้การเจรจาเนี่ยไปในทางที่ดีนะไปในทางที่ดีปัญหาที่เราจะแก้เนี่ยผมก็แก้ไม่ได้แต่ผมจะคอยดูอยู่แต่ปัญหาที่แก้เนี่ยมันอยู่กับ18อรหันต์กอบกู้วัดบางคารที่เขาจะทำเรื่องนี้ให้เกิดความโปร่งใสกับทุกคนนะครับเมื่อเกิดความปัญหาก็แก้ไปหลวงพ่อก็มาปฏิบัติกิจของสงฆ์ไปแต่หลวงพ่อช่วงแรกเนี้ยคงจะไม่มาบริหารหรือจัดการอะไรของวัดก็เป็นเรื่องของสงฆ์ไปให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยทำไปนะครับใครมีข้อขัดแย้งอะไรใครมีอะไรก็จะมาเข้าสู่กรรมการ18คนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเมื่อคุยกันเสด็จน้ำแล้วเราจะคุยกับแกนนำชาวบ้านนะครับแล้วก็18อรหันต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเมื่อพร้อมเราจะให้เข้าเลยนะครับวันไหนเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีขอให้เราคุยกันในภาพรวมก่อนในส่วนของการก็เรามองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับกฎหมายเนี่ยผมอยากให้เอาไว้ทีหลังแต่ความอยู่ร่วมกันของชาวบ้านในสังคมวัดบางคารเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันได้กฎหมายเนี่ยมันมีทั้งเจตนาไม่เจตนามันมีทางออกของมันนะครับพอไปถึงศาลก็แถลงศาลได้นะครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเลยเกิดความคิดต่างตอนนี้เรากำลังหลอมรวมปัญหาเนี่ยเข้ามาอยู่จุดเดียวแล้วแก้ปัญหาจุดเดียวแล้วผมเชื่อว่าคนบางคารเนี่ยต้องกอบกู้เรื่องนี้กลับมาได้แล้วก็นำความสงบสุขมาสู่วัดนี้ได้นะครับจะได้เป็นวัดที่เป็นวัดของคนไทยทั้งประเทศต่อไปนะครับพระเทพปัญญาพรรองเจ้าคณะภาค4ได้กล่าวให้สติว่าไม่อยากให้ทุกฝ่ายยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาและเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานเกิดจากการที่ทุกฝ่ายต้องการจะปกป้องพระพุทธศาสนาแต่อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันจนเกิดเป็นความขัดแย้งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทางฝ่ายตำรวจซึ่งเป็นเจ้าภาพในการไกล่เกลี่ยยืนยันว่าหากปัญหาได้รับการคลี่คลายจะมีการนิมนต์พระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดบางคลานเข้าปฏิบัติศาสนกิจและนำสรีระของพระครูพิสิทธิ์ศรีลาภรณ์อดีตเจ้าอาวาสมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีหลังจากนั้นเชื่อว่าวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรจะกลับมาเปิดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปทำบุญและกราบไหว้บูชาหลวงพ่อเงินพุทธโชติอันเป็นที่เคารพสักการะได้เหมือนกับในอดีตต่อไปจะผิดพลาดทั้งไปด้วยกายก็ตามด้วยกายก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามด้วยใจก็ตามด้วยรู้ก็ตามด้วยรู้ก็ตามด้วยไม่รู้ก็ตามด้วยไม่รู้ก็ตามขอหลวงพ่อขอหลวงพ่อจงโปรดอโหสิกรรมจงโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้า